สวัสดีครับผมบอส PC นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบรรยากาศในร้านกันว่าวันนี้มีงานประกอบแล้วก็งานอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่โซนแรกกันเลยครับตรงนี้ฮะก็เป็นงานเทสเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่ลูกค้าส่งมาเช็คนะครับเพราะว่าเรื่องการเซอร์วิสเราดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับอยู่ในประกันก็เคลมฟรีครับอันนี้พีเตอร์อาการเป็นอะไรครับพี่คอมนี่ครับมีอาการเล่นเกมแล้วตัดเด้งออกนะเล่นสักพักแล้วเด้งออกเล่นสักพักแล้วเด้งออกนะตอนนี้กำลังเช็คอาการให้อยู่ว่าเป็นที่อะไรอ่ะเดี๋ยวทราบอาการไงเดี๋ยวแก้ไขให้ทันทีครับผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่แรมฮะหรือไม่ก็การ์ดจอร้อนเกินแล้วมันตัดออกไปฮะโอเคครับผมก็งานเซอร์วิสเนี่ยเราไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีทีมช่างนะครับคอยตรวจเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีปัญหาก็ส่งมาเซอร์วิสได้เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นงานแพ็คครับงานแพ็คก็ใช้กล่องที่มีมาตรฐานครับอย่างนี้ก็ลูกฟูก5ชั้นนะครับกล้องซูมดูตรงนี้ก็ได้ครับกล่องหนามากนะครับยังไงต้องขออภัยมีเสียงก่อสร้างข้างบ้านนะฮะโอเคนะครับก็นี่ครับแล้วภายในเนี่ยก่อนที่จะเอาคอมลงเนี่ยเราใช้บับเบิ้ลปูนะครับบับเบิ้ลเนี่ยหนามากเดี๋ยวผมขออนุญาตแล้วกันนะครับเนี่ยหนามากนะครับเพราะว่าเราปูอย่างดีเพื่อที่ไม่ให้คอมมันแบบมีการกระแทกจนเกินไปนะครับเดี๋ยวปูให้เข้าใหม่ด้วยอันนี้ก็เป็นงานที่เสร็จแล้วนะครับงานที่เสร็จแล้วเราก็จะปิดกระจกเรียบร้อยนะครับเป็นงานที่เทสสเปคเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมจำหน่ายนะครับพร้อมจำหน่ายแต่ละเครื่องก็สวยงามครับนี่เทสเสร็จก็จะอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็งานข้างบนเนี่ยจะก็เรียกยังไงอ่ะก็คือเสร็จแล้วนะครับพร้อมจำหน่ายเลยนะครับโอเคมาดูโซนนี้กันครับโซนนี้ก็เป็นโซนเก็บพวกอะไหล่ครับเก็บพวกเมมบอร์ด CPU RAM การ์ดจอนะครับ CPU ข้างบนเยอะมาก Ryzen 5 2006ตอนนี้เนี่ยขายดีนะครับตอนนี้เนี่ยขายดีมาก Ryzen 5 2006นะครับเดี๋ยวหยิบมาสักตัวนึงให้ดู Ryzen 5 2600นะครับถ้าถามว่าเทียบกับi5 9400F เนี่ยตัวไหนแรงกว่าถ้าเอาตรงๆลึกๆแล้วตัวนี้แรงกว่านะครับแต่ว่า i5 94F ก็เป็นที่นิยมมากกว่าตัวนี้เพราะว่าคนจะรู้จักในซีรีส์ของคำว่า Core i มากกว่า i3 i5 i7 คนจะคุ้นกับคำนั้นมากกว่าจะไม่ค่อยคุ้นกับไลเซนนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าไลเซนตอนนี้มาแรงนะครับมาแรงมากนะครับแล้วก็ไม่มีคำว่ากักด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูการ์ดจอ 1080 Ti นะครับเป็นตัวท็อปน่าจะแพงสุดที่ร้านแล้วนะฮะขออนุญาตใส่เอาไม้ใส่กระเป๋าแกะให้ดูนี่นะครับกล้องโฟกัสแบบขั้นเทพนิดนึงครับ3พัดลมครับ1080 Ti ตัวท็อปของ Zotac นะครับนี่มีไฟ RGB ด้วยมีไฟตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับใช้ไฟเลี้ยงเนี่ย8+8นะครับก็คือ16พินนั่นเองตัวนี้ซัพพลายต้องแรงหน่อยนะครับ650วัตต์80พัดก็เอาอยู่นะครับพอร์ตต่อเนี่ยมีตามนี้เลยนะครับพอร์ตต่อนะครับผมโอเคนะครับสวยนะครับตัวท็อปของ Zotac ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 1,500 นะครับถ้าใครเอาเฉพาะตัวการ์ดเป็นการ์ดเกรด AAA เลยนะครับเป็นมือ2ประกัน0เหลือประมาณปีนึงนะครับโอเคเก็บโอเคเดี๋ยวเรามาดูช่างเทสเกมนะครับตอนนี้เจอการไหมครับช่างยังครับยังไม่เจอมีกระตุกมีอะไรบ้างไหมไม่มีแล้วเล่นๆไม่มีเลยโอเคผมต้องบอกก่อนนะครับว่างานทุกงานในการเรื่องบริการหลังการขายเนี่ยบางครั้งเนี่ยส่งมามันก็ไม่เจออาการนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ระบบไฟที่บ้านลูกค้านะครับบางครั้งเนี่ยลูกค้าเป็นนู่นเป็นนี่
แต่ส่งกลับมาปุ๊บไม่เจออาการตรงนี้เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ให้ได้เพราะว่าเราจะเปลี่ยนมั่วเปลี่ยนตัวเนี่ยไม่ได้เราต้องเจออาการที่มันชัดเจนเราถึงจะเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดได้ถ้าเกิดว่าเล่นไปแล้วตามที่ลูกค้าบอก20นาทีเจอแน่นอนพี่จะเจออาการดับแน่นอนพี่ถ้าเกิดผมไม่เจอเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะครับน่าจะเป็นที่ระบบไฟหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องของสายไฟที่มันต่อคอมพิวเตอร์ให้นะครับผมก็เป็นว่ายังไงฝากร้านบอส PC ด้วยแล้วกันฝากกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ Subscribe ทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากครับผมไปแล้วครับ